เอาละตอนนี้โรงเรียนปัญญาคมบัณฑิตยังคงตามหลักโรงเรียนอุดมการศึกษาด้วยคะแนน77ต่อ79เหมือนกันว่าชุดนี้จะเข้าไปคะแนนหรือบ่โรงเรียนปัญญาคมบัณฑิตชุดไปรุ่นนี้อาชีพของข่อยก็เพียงแต่คนทรงเครื่องธรรมดาคนหนึ่งพอค่อยคิดว่าทุกคนบ่สามารถกำหนดอนาคตและชีวิตที่อยากจะเป็นได้เมื่อว่าถึงเรื่องของฝันมันเป็นสิ่งที่เราต้องตามหาและก้าวเดินต่อไปให้ได้บางครั้งก็อาจจะสมหวังและผิดหวังไปตามๆกันแต่สำหรับข้อยเชื่อว่าตัวเขาเองก็สามารถตีเทียดหาความฝันของคนที่เขาหักให้เป็นจริงได้เห็นปัญญาคมบัณฑิตที่สุดไปตรงนี้ก็ไปแล้วเลยตรงนี้ก็สำคัญมากเลยนะครับเป็นแฟนที่จะอยากเพียงใดเจ้าจงสู้ในหัวใจกำลังใจยังมีอยู่เจ้าจงสู้เครื่องดื่มสปอนเซอร์นับถือทุกญาติเหือ